สวัสดีค่ะ On MNK48 ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเราค่ะอุ้งอุ้งเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเดอะแลนด์มาร์คที่กรุงเทพนะครับมีการประชุมใหญ่นะครับเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับหรือว่ารปช.ที่มีคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเป็นหัวเรือใหญ่เป็นหัวเรือใหญ่ของพรรคนี้นะปรากฏว่าแหมพลิกโผเหมือนกันนะคุณเก่งการเลือกหัวหน้าพรรคคือตอนแรกเนี่ยเขาวางกันว่าคุณอเนกเราธรรมทัศน์เนี่ยจะได้เป็นติ๋งจ๋าเลยอาจารย์นันเอกเนี่ยแล้วเป็นเหตุอะไรทำให้มันพลิกอ่ะคือเมื่อวานคุณสุเทพเนี่ยเขาเสนอชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหรือหม่อมเปาขึ้นมานะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คุณสุเทพเสนอนั่นแหละก็คือว่าท้ายสุดเนี่ยหม่อมเปาเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าพรรครปช.เรียกสั้นๆแล้วกันเพราะว่าพรรคนี้ปกติพรรคการเมืองไทยจะชื่อไม่ยาวอย่างเงี้ยครับก็พรรครปช.นะครับแล้วก็ได้คณะกรรมการบริหารพรรครวมกันทั้งหมดเนี่ย7 คนครับอันนี้ถือต้องอธิบายก่อนนะว่าถือว่าเป็นชุดแรกเพราะว่าเขาวางรถแมพไปว่าเดี๋ยวหลังจากเขาเดินสายรวบรวมสมาชิกแล้วเนี่ยเขาจะเลือกคณะกรรมการบริหารใหม่ครั้งหนึ่งเป็นชุดถาวรนะคุณสุเทพก็เหมือนปลาใสเล็กๆเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เก่งนะใช่แกบอกว่ายืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลชุดนี้นะแต่ว่าก็เชื่อว่าหลังจากก็ไม่ได้รับตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้ไงถ้ามีรัฐบาลชุดหน้าก็อาจจะรับตำแหน่งได้นะอ๋ออันนี้เรื่องเขาพูดจริงๆเขาไม่ได้โกหกเขาพูดอย่างนั้นจริงผมคิดอย่างนี้นะนี่ฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาพูดถูกก็เข้ามาเนี่ยนะก็จะทุ่มเทเพื่อพักนะฮะแล้วก็จะไม่รับตำแหน่งแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นโค้ชเก่งใช่คือคุณสุเทพเขาก็วิเคราะห์นะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเนี่ยออกแบบระบบการเลือกตั้งเนี่ยให้ได้รัฐบาลผสมไม่มีพรรคใหญ่พรรคเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าพรรครปช.เนี่ยจะได้รับการแห่ขันหมากมาเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลแน่นอนคนดูก็ฮิ้วกันนะส่งเสียงเชียร์กันลั่นเลยส่งเสียงเชียร์กันลั่นเลยขันหมากก็คือว่าเดี๋ยวมีจีบแน่นอนเดี๋ยวมีมาจีบแน่นอนมีแต่งงานกันแน่นอนแต่งงานกันแน่นอนนะแล้วก็แต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยจะไม่ลงสมัครนะแต่ว่าจะไปปราศัยช่วยพักทุกเวทีใช่ว่างั้นก็เดี๋ยวรอคอรชปลดล็อกนะครับเดี๋ยวคุณสุเทพก็จะใช้ประสบการณ์เนี่ยวางระบบให้แต่หม่อมเต่าคุณสุเทพเนี่ยใช้ประสบการณ์วางระบบให้ว่าเดี๋ยวทั้งในเรื่องระบบ primary vote หรือสสแบบแบ่งเขตแบ่งบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือสรุปพูดง่ายๆเนี่ยก็คืออัปเกรดอีกขั้นนึงก็คือผมไม่ลงการเมืองแล้วแต่ผมได้วางระบบให้อีกทีนึงโอ้โหนี่นะก็ถือว่าเป็นสุเทพ 4.0 สุเทพ 4.0 นะหม่อมเต๋าพูดเหมือนกันนะว่าหลังจากที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคมันมาครับคุณเก่งใช่หม่อมเต๋าก็เชื่อเหมือนคุณสุเทพว่าจะได้1ว่าจะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับว่า2เนี่ยในส่วนประเด็นที่จะสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อสมัยหน้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังกักอยู่ยังบอกว่าเดี๋ยวมันยังไกลไปเดี๋ยวตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องพูดตรงนั้นนะครับแล้วก็หม่อมเต๋าเนี่ยก็ยืนยันว่าทางพรรครปช.เนี่ยพร้อมจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเพราะว่ามีแนวทางที่คล้ายคลึงกันซึ่งจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็คือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ